สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจ์สุภาผลและคุณนีทิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเนทันยาฮูลั่นล้างแขนฮามาสหลังพบศพ6ตัวประกัน เริ่มแล้วนะครับโครงการแจกวัคซีนโปลิโอท่ามกลางภัยสงครามทั่วกาซารัสเซียกล่าวหายูเครนส่งโดรนถลม่มข้ามพรมแดนครั้งใหญ่และโคศกรัสเซียเชื่อคามมลาเดาทางได้ง่ายกว่าชมป์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับสายลับใต้ดินของรัสเซียที่ต้องบอกว่าหลังขาดแคลนหนัก ขาดแคลนสายรับหนักในช่วงสงครามยูเครนนะครับส่งท้ายกันด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเปิดวาร์ปของแท้กล่อง3มิติคุยสดเหมือนอีกฝั่งอยู่ตรงหน้าติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอเชงตันครับ ข่าวใหญ่วันนี้นะครับคุณนีธิการต้องไปที่กาซามีการพบศพ6ตัวประกันแล้วก็มีท่าทีที่ออกมาจากนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลด้วยค่ะก็เป็นการประกาศชัดเจนนะคะของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่ประกาศเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าจะเพิ่มการโจมตีกลุ่มฮามาสหลังจากทหารอิสราเอลพบศพตัวประกันอีก6คนนะคะซึ่งเชื่อว่าเสียชีวิตจากการถูกยิงรวมทั้งมีชายชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลผู้หนึ่งด้วยนะคะ โดยเนธันยาหูได้กล่าวว่าผู้ที่สังหารตัวประกันไม่ต้องการให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงและได้กล่าวด้วยว่าเราจะตามล่าและจะจับตัวผู้นำกลุ่มฮามาสและจะล้างแขนค่ะ ทหารอิสราเอลพบศพตัวประกันอีก6กรายทั้งหกรายในอุโมงค์ที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซานะคะ,ะซึ่งทางกองทัพอิสราเอลระบุว่าห่างจากจุดที่พบตัวประกันหนึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปราวหนึ่งกิโลเมตรค่ะและการค้นหาอุโมงค์อื่นๆในบริเวณนั้นกำลังเดินหน้าต่อไปตัวประกันทั้ง6กรายที่พบว่าเสียชีวิตได้แก่เฮอร์ชโกเบิร์กโพลินออรีดานิโนเอเดนเยรูซาลี อัลมอกซาลูซ ok ีอเล็กซานเดอร์โรบอนอฟและ คาเมลกัตนะคะโฆษกกองทัพอิสราเอลพลเรืเตรตีแดนเนียลฮาการีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจากการประเมินในเบื้องต้นคาดว่าพวกเขาถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสสังหารอย่างทารุณก่อนที่เราจะไปถึงไม่นานนักชาวอิสราเอลที่โกรธแค้นต่างเดินขบวนประท้วงในช่วงเย็นวันอาทิตย์ค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลจะทำข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสโดยเร็วเพื่อนำร่างตัวประกันกลับบ้านและยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ11เดือนโอมานตอูทรา มารดาของตัวประกันผู้หนึ่งกล่าวกับสำนนกข่าวซีนเอ็นค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้นําอิสราเอลต้องจัดการเรื่องนี้และจัดทําข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสค่ะคุณทรงพ์ครับขณะที่อิสราเอลเชื่อนะครับว่ายังมีตัวประกันชาวอิสราเอลและต่างชาติราว101คนที่ถูกจับกลุ่มไว้ในกาซาแต่คาดว่าประมาณหนึ่งในสาของจํานวนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับและยังไม่ทราบชะตากรรมของคนอื่นๆทางด้านเจ้าหน้าที่ฮามาสซามีอาบูซูรีกล่าวว่า อิสราเอลเองที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ตัวประกันเสียชีวิตเนื่องจากไม่ยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเนทันยาฮูคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการสังหารนักโทษชาวอิสราเอลเหล่านี้ที่ผ่านมาฮามาสเสนอข้อตกลงปล่อยตัวประกันแลกกับการยุตยิสงครามในกาซาและถอนกําลังทหารของอิสราเอลออกไปทั้งหมดนะครับรวมทั้งปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายสิคนที่อิสราเอลจับตัวเอาไว้กลุ่มที่ชื่อว่าโฮเท Families Forum เรียกร้องให้ในทันยาฮูแสดงความรับผิดชอบและให้คำตอบว่าทำไมจึงไม่ยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงและว่าพวกเขาถูกสังหารในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่รอดชีวิตจากการถูกทรมานการล่วงละเมิดและความหิวโหวยมานานเกือบ1ิบเดเดือนซึ่งความล่าช้าของการลงนามในข้อตกลงนี้นำไปสู่การเสียชีวิตของพวกเขาและตัวประกันอีกหลายคนนะครับ บรรดาครอบครัวตัวประกันและผู้นำฝ่ายค้านอิสราเอลยาอีลาปิดต่างเรียกร้องให้เกิดการประท้วงหยุดงานเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในทันทีทางด้านประธานาธิบด,ดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวถึงเหตุการณ์สังหารตัวประกัน6คนว่า น่าสลดใจและเลวร้ายอย่างยิ่ง <P rep ati> พร้อมยืนยันว่าผู้นำฮามาสจะต้องชดใช้ต่ออาญยกรรมครั้งนี้เราจะทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อให้ตัวประกันที่ยังมีชีวิตได้รับอิสระทั้งนี้ในกลุ่มตัวประกัน6คนนั้นมีชายชาวประกันเชื้อสายสิสรเอลเฮอร์ชก o เบิร์ตโพลินวัย23ปีรวมอยู่ด้วยนะครับโดยเขาถูกจับตัวไปในงานแสดงดนตรีใกล้กับชายแดนกาซาและปรากฏตัวในวิดีโอที่เผยแพร่ ier, โดยกลุ่มฮามาส เมื่อปลายเดือนเมษายนนะครับคุณนิติการค่ะยังอยู่กันที่ฉนวนกาซ่านะคะเจ้าหน้าที่สารณสุกป,ปาเลสไตน์และทางสประชาชาติก็เริ่มต้นโครงการแจกจ่ายวัคซีนโปลิโอ ไปทั่วฉนวนกาซานะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายในกาซาซิตี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังตกอยู่ภายใต้สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์จะให้วัคซีนโปลิโอแก,เก่เด็กๆในแถบตอนกลางกาซาจนถึงวันพุธนี้ค่ะและจะย้ายไปทางตอนเหนือและตอนใต้ในช่วงปลายสัปดาห์โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถแจกวัคซีนให้กับเด็กในกาซาได้ราว 6 4 0 0 0 0คนนะคะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวในวันพฤหัสบ,บดีว่าอิสราเอลตกลงระง,งับการโจมตีชั่วคราวเพื่อยินยอมให้มีโครงการแจกจ่ายวัคซีนดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังคงมีรายงานการโจมตีในบางพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์แต่ไม่ชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือไม่ค่ะโรงพยาบาลในเขตเดอีอัลบาลาและนูเซรัตยืนยันว่าได้เริ่มการให้วัคซีนโปลิโอแล้วเมื่อวันอาทิตย์โดยทางอิสราเอลระบุว่าการแจกจ่ายวัคซีนจะใช้เวลาราว8ชั่วโมงต่อวัน และจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนค่ะเมื่อไม่นานนี้กาซาพบผู้ติดเชื้อโปลิโอรายแรกในรอบ25ปีนะคะเป็นเด็กทารกเพศชายวัย10เดือนซึ่งขณะนี้เป็นอมาภาตที่ขาโดยทางองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าอาจมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวในกาซาหลายร้อยคนแต่ว่าไม่ได้แสดงอาการ ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อโปลิโอส่วนใหญ่มักไม่มีอาการใดๆค่ะและมักหายเองในเวลาราวหนึ่งสัปดาห์แต่หากติดเชื้อรุนแรงอาจทําให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเป็นอัมาพาตถาวรได้และหากแพร่กระจายถึงกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจก็อาจจะทําให้เสียชีวิตด้วยเช่นกัน โครงการแจกจ่ายวัคซีนโปลิโอในกาซาเจอกับความท้าทายหลายอย่างค่ะทั้งการต่อสู้ที่ดำเนินอยู่โครงสร้างคมนาคมที่เสียหายและความแออัดตามศูนย์อพยพทั่วประเทศทางเจ้าที่สาธารณสุขเตือนว่าขยะมูลฝอยที่กองท่วมในพื้นที่ชุมชนระบบสาธารณูปโภคที่ถูกตัดขาดการขาดแคลนอาหารและสุขอ,อนามัยที่ดีล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ไวรัสนี้แพรก่กระจายอย่างรวดเร็วนะคะ โดยทางโฆษกของสำนักงานเด็กและเยาวชนและสรของสาสตระชาชาติแสดงความหวังว่าทั้งอิสาราเอลและฮามาสจะปฏิบัติตามข้อตกลงสงบศึกชั่วคราวในพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อให้ครอบครัวพาลูกหลานไปรับวัคซีนตามสถานพยาบาลได้ค่ะโดยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะอิสาราเอลยินยอมให้มีวัคซีนโปลิโอเข้าไปในกาซา 1ล้าน3แสนโดสประชาชนที่นั่นสามารถรับวัคซีนโปลิโอได้ตามศูนย์วัคซีน160แห่งทั่วกาซารวมทั้งตามศูนย์การแพทย์และโรงเรียนต่างๆโดยเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบจะได้รับวัคซีนทางปาก2ครั้งในระยะเวลาห่างกัน4สัปดาห์ค่ะคุะคณสมจน์จากสถานการณ์ในกาซานะครับเราข้ามไปที่ยูเคน โดยมีประเด็นใหญ่ๆอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องของสองครามรัสเซียกับยูเครนนะครับทางเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่ายูเครนได้ส่งโดรนหลายลำโจมตีหลายพื้นที่ในรัสเซียในวันอาทิตย์รวมทั้งโจมตีโรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโกและเมืองทเวอร์ที่อยู่ติดกันด้วยรัสเซียบอกว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศสามารถยิงสกัดและทาลายโดรนยูเครนได้158ลำนะครับ รวมทั้งสองลำที่บินเหนือกรุงมอสโกและอีก9ลำเหนือพื้นที่ใกล้เคียงมีรายงานยิงโดรนตก46ลำที่แคว้นเค,รคิร์สที่ซึ่งยูเครนรุกคืบอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเซอร์เกโซบิยาเนนนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกกล่าวว่าเศษโดรน2องลำที่ถูกยิงตกลงมาได้ทำให้เกิดไฟไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งแต่ไม่ส่งผลกระทบ ต่อการทำงานที่โรงกลั่นนั้นนะครับขณะเดียวกันมีรายงานโดน3มลำโจมตีใส่โรงไฟฟ้าฐานหินแห่งหนึ่งที่เมืองคาชิราแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายใดๆทางด้านยูเครนรายงานว่ารัสเซียได้โจมตีด้วยขีปนาวุธใส่เขตปกครองคาคิฟทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า40คนรวมทั้งเด็ก5คนนอกจากนี้ยังมีการโจมตีที่เขตซูมีและคูลาคฟทำให้มีผู้เสียชีวิต หลายคนด้วยกันนะครับโดยทางกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่าสามารถยิงโจนรัสเซียตก8ลำในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ1เดือนมาแล้วนะครับที่ยูเครนเริ่มบุกแคว้นเคิร์สของรัสเซียในขณะที่รัสเซียรายงานว่าสามารถยึดพื้นที่ทางตอนออกของยูเครนได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในแคว้นดอนเนสและมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียกำลังเข้าใกล้เมืองโพคลอฟส ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคขนาคมคมขนส่งในภูมิภาคนี้ได้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับรัเสเซียแล้วก็โยงมาถึงการเมืองสหรัฐนะครับวันนี้รัเสเซียบอกว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐคามราแฮริสนั้นเป็นซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้น สามารถคาดเดาได้ง่ายกว่าอาดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับลิกันนะครับคุณนิธิการแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐกับรัสเซียไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งก็ตามโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟให้สัมภาษณ์กับพาเวลซาลูบินผู้สื่อข่าวทีวีชาวรัสเซียปฏิเสธคำกล่าวของทรัมป ที่บอกว่าเขาสามารถยุติสงครามยูเครนได้ภายใน24ชั่วโมงหากเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะถอนตัวจากการแข่งขันนั้นประธานาธิบดีรัสเซียวรดิเซียปูปตินก็เคยกล่าวว่ารัสเซียต้องการให้ไบเดนชนะมากกว่าทรัมป์อเนื่องจากทรัมป์นั้นคาดเดาได้ยากกว่า และในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เพสคอฟก็กล่าวเช่นกันว่าพรรคเดโมแครตนั้นสามารถเดาทางได้ง่ายกว่าและสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวถึงประธานาธิธบดีไบเดนไว้นั้นสามารถนำมาใช้ได้กับสมาชิกพรรคเดโมแครตทุกคนรวมทั้งแฮร์ริสด้วยเพสคอฟยังกล่าวด้วยว่าการที่สหรัฐก้าวเข้ามายุ่งย่ามกับผลประโยชน์ของรัสเซียนั้นเกินระดับที่สามารถยอมรับได้และความสัมพันธ์ของสองประเทศได้เข้าสู่จุดที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ และยังไม่มีสัญญาณว่าจะสามารถจัดการหรือฟื้นความสัมพันธ์ได้ในตอนนี้นะครับโฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวด้วยว่าไม่มีคาถากายสิทธิ์ที่จะช่วยวิกฤตในยูเครนในช่วงคาบคืนดังที่ทรัมป์ได้สัญญาไว้และว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันที่จะคิดว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปจะกล่าวในพิธีปฏิญาณตนตรับตําแหน่งว่าสหรัฐจะไม่ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้ยูเครนอีกและผลักดันให้เกิดการเจรจาสันติภาพซึ่งนั่นจะช่วยเปลี่ยนความคิด ของผู้นำรัฐบาลยูเครนได้นะครับยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับรัเสเซียนะครับต่อเนื่องกันมาเลยนะฮะรัเสเซียปัดฝุ่นการพึ่งพาสายลับที่เป็นทั้งพลเรือนทั่วไปที่ดูไม่มีพิษภัย ไปจนถึงผู้กระทําผิดกฎหมายมากขึ้นนะครับหลังจากประสบปัญหาขาดแคลนหน่วยสืบราชการลับอย่างหนักในช่วงสงครามกับยูเครนนั่นเองวันนี้คุณนีทิการกําลังวันเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวเวโอเอแกรมทีลี่มาเสนอครับค่ะนับตั้งแต่สงครามที่ร,รัสเซียส่งทหารรุกกรานยูเครนประทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะคะร,รัสเซียหันมาพึ่งพาสายลับใตดินซึ่งเป็นเหล่าผู้กระทําผิดกฎหมายหรือว่าเป็นพลเรือนทั่วไป คนเหล่านี้รอดพ้นจากการถูกจองจําด้วยการทํางานที่ดูไม่มีพิษภัยเพื่อแลกกับการแฝงตัวเข้ามาเพื่อให้สามารถเข้าถึงบุคคลและเป้าหมายของรัฐบาลมอสโกได้การแลกเปลี่ยนตัวประกรันครั้งใหญ่ระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกเมื่อหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาที่ทําให้นักข่าวอเมริกาและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนรัสเซียได้รับอิสรภาพแลกกับนักข่าและสายลับนั้นเป็นเครื่องสะท้อนว่าคนเหล่านี้ทํางานกันอย่างไร ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียต้อนรับการกลับมาของอาร์เทมและแอานนาดูเซฟ ชาวอาร์เจนตินาที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพและแกลเลอรี่งานศิลป์ในสโลเวเนียและผู้สื่อข่าวอิสระเปาโลโกอนซาเลสหรือที่รู้จักกันในชื่อพาเวลรูปซอฟซึ่งเราจะเจาะ,ะลึกเรื่องราวของเขากันนะคะโดยถ้าดูในฉากหน้ากอนซาเลสทำงานเป็นผู้สื่อข่าวให้กับสื่อต่างๆโดน Đ ทั้งดอยชเชลล์และวิโอเอโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปตะวันออกแต่ว่าในความจริงแล้วอ้างอิงจากหน่วยสื่อราชการรับอังกฤษ m อ6็บอกว่ากอนซาเลสกำลังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตรงข้ามรัสเซียและ พยายามที่จะบ่อนทำลายยูเครนในสงครามนี้ค่ะทางการโปรแลนด์จับกุมกอนซาเลสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022จนกระทั่ง1สิงหาคมเขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำความปลอดภัยสูงจากข้อหาเป็นสายลับให้กับรัสเซียซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เขาปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะ แม้บรรดาสื่อเชิงสืบสวนจะต่างประนามการจับกลุ่มคุมขังกอนซาเลสของทางการโปโลแลนด์แต่ภาพจากวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับการต้อนรับจากปูตินหลังจากการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษนั้นถือเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทหลักว่าเขาคือผู้สอดแนมและไม่ใช่นักข่าวอย่างที่เข้าใจกันกอนซาเลสให้คําตอบที่ดูคุมเครือกับวิ A เอที่ติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์นะคะโดยอ้างถึงบทความของวิ A เอเกี่ยวกับการปล่อยตัวของเขาและได้กล่าวผ่านภรรยาชาวสเปนด้วยว่า หากไม่มีการคาดเดาใดๆอีกแล้วผมก็ไม่ทราบว่าคุณจะต้องการพูดคุยเรื่องอะไรกันอีกค่ะความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นสายลับรัสเซียเหล่านี้นี่เป็นอย่างไรบ้างพี่นิติการมีหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจมีทั้งไม่คาดคิดมาก่อนแล้วก็ พูดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในวงกว้างในปัจจุบันนะคะโดยโอเล็กซานดวีดานิลยุกผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยงานพิเศษของอดีตสภาพโซเวียตจากสถาบันคลังสมองด้านกลาโหม Royal United Services Institute ที่กรุงลอนดอนกล่าวกับวิวเอว่าบางคนยังไม่ยอมรับว่าคนเหล่านี้มีความสําคัญเพราะมันคือ90%ของกิจกรรมด้านข่าวกรองรัเสเซียไปแล้วและบอกว่าส่วนหนึ่งที่คนกลุ่มนี้มีความสําคัญก็คือชาวรัเสเซียนับล้านคนและชาวต่างชาติที่สนับสนุนร,รัฐบาลทำเนียบเครมลินสามารถ เดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างเสรีโดยไม่ถูกตั้งข้อสงสัยและเป้าหมายของการใช้สายลับใต้ดินเหล่านี้ค่ะคือการสร้างอิทธิพลต่อโลกตะวันตกด้วยการแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มผู้ประท้วงหัวรุนแรงหรือองค์กรต่อต้านนะคะ ย้อนกลับไปเมื่อปี2016ค่ะ o n กอนซาเลสมีส่วนร่วมกับมูลนิธิบอรริสเนมซอฟเพื่อเสรีภาพและทำให้เขาใกล้ชิดก,กับสมาชิกคนสำคัญขององค์กรดังกล่าวและซาน่าเนมซวาบุตรสาวของเนมซอฟและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธินี้กล่าวว่าเธอคือเป้าหมายของกอนซาเลสเพราะไปพบว่าเขาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับเนมซวาและมูลนิธิอย่างละเอียดนะคะ อีกด้านหนึ่งมาร์กเมจินเนดัสผู้สื่อข่าวที่เชี่ยวชาญด้านอดีตสภาพโซเวียตและตะวันออกกลางของหนังสือพิมพ์เอลเปริดิโกกล่าวว่าแม้จะมีการขับนักการทูตรัเสเซียออกไปหลังการรุกรานยูเครนแต่หน่วยข่าวกรองรัเสเซียนั้นมีขนาดเหมือนกับกองทัพเล็กๆเ,เลยก็ว่าได้ค่ะคุณสมพส์ <c oughs> เขาบอก <c oughs> นะคะว่ามีผู้คนนับหมื่นถึงหลักแสนคนทํางานในหลายสาขาของหน่วยสืบราชการลับรัเสเซียรวมถึงคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจําด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตและองค์กรสื่อรั รัฐบ,บาลทำเนียบเครมลินก็อาจถูกบังคับให้ทำงานประเภทนี้ด้วยเช่นกันเขาบอกว่าคนที่กลายเป็นคนเหล่านี้นะคะกลายเป็นสายลับกระแสหลักของปฏิบัติการด้านข่าวกรองไปซะแล้วสําหรับรัสเซียเพราะว่ารัสเซียนั้นทุ่มทุนไปมากกับสายลับใต้ดินที่ไม่ได้รับการคุ้มครองด้านการทูตพวกเขาติดตามตัวได้ยากและประเทศในละตินอเมริกาที่ไม่มีการควบคุมเข้มงวดในการขอสัญชาติให้ชาวต่างชาติ ก็มีประโยชน์มากกับปฏิบัติการที่ว่านี้นะคะผู้สื่อข่าวไทยนี้ยังเสริมด้วยว่าการลุการานยูเครนเต็มรูปแบบของรัเสเซียทําให้ผู้ต้องสงสัยเป็นสายลับถูกขับออกจากสถานทูตทั่วโลกดังนั้นการต้อนรับขับสู้เหล่าสายลับในการแลกเปลี่ยนตัวประกันย้อนกลับไปเมื่อเดือนอเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งข้อความให้กับอนาคตสายลับว่ารัเสเซียนั้นจะไม่ทอดทิ้งจรชนเหล่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามบรรดานักข่าวที่รู้จักกอนซาเลสนะคะ,ะ,คะมี ายนึงบอกว่าประหลาดใจกับตัวตนที่แท้จริงของเขาหนึ่งในนั้นคือฮาเวียร์โคลาสค่ะที่ทำงานให้กับหนังสือพิมพ์เอลมุนโดรู้จักกอนซาเลสมาตั้งแต่ปี2014เมื่อครั้งพบกันที่ยูเครนเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่ทำตัวเหมือนจะเป็นนักข่าวเพราะว่าเขาเนี่ยดูเป็นนักข่าวจริงๆแล้วว่ากอนซาเลสแสดงบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยูเครนมาตลอดแต่ก็บอกว่ากอนซาเลสเองมีข้อโต้แย้งที่สนับสนุนรัสเซียมากมายเขาทำงาน ใกล้ชิดกับสื่อระดับภูมิภาคที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนและไม่เคยขาดแคลนเงินทุนในการเดินทางไปยูเครนและซีเรียเลยนะคะ เขาทำงานให้กับสื่อของสเปนหลายรายและทำงานเป็นผู้สื่อข่าวอิสระให้กับ VOA ช่วงปี2020ถึง2021และทำงานเป็นผู้สื่อข่าวให้กับดอยชเวลซึ่งหลังจาก VOA ทราบเรื่องการจับกลุ่มกอนซาเลสที่โปลแลนด์ก็มีการถอดเนื้อหาที่เขารายงานโดยทั้งหมดทันทีส่วนดอยชเวลไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นของ VOA ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะดางข่าวกรอง3แห่งไม่สงสัยเกี่ยวกับความฟูฟ้งาของกอนซาเลสเลยแม้แต่น้อยหรือแม้แต่เพื่อนฝูงของเขาก็ไม่ทราบแต่ว่านายของกอนซาเลสก็มีการเชื่อมโย ตรงคดีของอีวานเก,เกอร์โควิชผู้สื่อข่าววอลสตี j เจอ n นลที่ถูกจับในรัเสเซียฐานเป็นสายลับและได้รับการปล่อยตัวบอกว่าก็ได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีโจไบเดนเช่นกันแล้วก็บอกด้วยว่าผู้สื่อข่าวต่างติดอยู่ในสงครามเย็นรูปแบบใหม่ที่ความเป็นจริงนั้นแทบจะไม่มีความหมายค่ะคุณสงพจน์ครับขอบคุณครับคุณอิทธิการเรื่องราวของสายลับชาวรัเสเซียในชาติตะวันตกซึ่งก็ถูกนํากลับมาพูดถึงกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่กําลังเกิดสงครามยูเครนนั่นเองนะครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามอ่านรายงานที่คุณนิทิการเพิ่งอ่านจบไปนะฮะได้ที่เว็บไซต์ voa thai com นะครับรวมทั้งรายงานชิ้นอื่นๆด้วยนอกจากนี้ติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับ <Be away. S 2> ไปฟังรายงานอันดับภาพยนตร์ทำเงินกันบ้างน,นะครับคุณนิทิการค่ะ d e p o p o o n d w o w v e r i n e นะฮะหนังสุดเกลียนหนังฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ของค่ายมาเวลก็สร้างตำนานใหม่กระโดดกลับเข้ามาอยู่ที่อ,อันดับ1ได้อีกครั้งนะครับสสัปดาห์ซ้อนแล้วข้าไม่ตายเหมือนเดดพูลเนาะใช่ข้าไม่ตายจริงๆนะครับปิดท้ายฤด,ดูร้อนในสหรัฐด้วยรายได้อีก 15.2ล้านดอลลาร์เข้าฉายมาแล้ว6สัปดาห์ต้องบอกว่าทำรายได้ถล่มทลายสร้างสิติใหม่ไม่หยุดหย่อนนะครับกลายเป็นภาพยนตร์เรดอาที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวติการและก็เป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดของซัมเมอร์นี้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะคาดว่า Deadpool นด์บูฟ i n e นะครับจะผ่านหลัก600ล้านดอลลาร์ในวันจันทนี้ซึ่งเป็นวันหยุดเนื่องในวันแรงงานสหรัฐ โดยในอดีตที่ผ่านมานะครับมีหนังเพียง15เรื่องเท่านั้นที่ทำรายได้ผ่านหลัก600ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปได้นะครับที่ตามมาที่ที่อันดับ2ก็คือหนังสัตว์ประหลาดจากนอกโลกเอเลียนโรมูลัสที่นำกลับมาสร้างใหม่เข้าฉายมาแล้ว3สัปดาห์แล้วก็เก็บเงินไปอีก9.3ล้านดอลลาร์ส่วน it ends with us หรือร่องรอยแห่งรักเรา เหนียวแน่นในอันดับที่3เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะครับพร้อมรายได้7.4ล้านดอลลาร์โดยมีเบร k กไลฟ์ลี่ภรรยาของไรอันเรโนจากเดดพูแอนด์บูฟเวรินนำแสดงนะครับอันดับ4เรแกนหนังอัตชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่ได้เดนิสเควสมารับบทประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐกลายเป็นหนังใหม่เพียงเรื่องเดียวที่ติดเข้ามาในห้านดับแรก ของตารางบ็ x Office ฟสุดสัปดาห์นี้นะครับทำเงินไปได้7.4ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัวและอันดับ5 Twitter หมุนกลับขึ้นมาอยู่ใน5อันดับแรกอีกครั้งกับไรายได้ล่าสุด7.2ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉาย7สัปดาห์แล้วครับคุณนีทิการจากเรื่องบันเทิงไปที่เรื่องบันเทิงแบบกึ่งๆกันละกันนะคะเพราะว่ามีความระวังกันเรื่องของไข้หวัดนก ก็เลยทำให้บรรดาง,งานเกษตรแฟร์ในสหรัฐเนี่ยต้องมีการตั้งกากันสูงทีเดียวนะคะถึงขั้นที่ต้องใช้วัวปลอมนะคะเนียนขนาดไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าไข้หวัดนกกำลังระบาดตามฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่งนะคะก็เลยต้องใช้วัวปลอมมาแก้ปัญหาโดยผู้จัดงานเกษตรแฟร์ที่รัฐมิชิแกนนำวัวปลอม2ตัวคือทาจากไฟเบอร์กลาสขนาดเท่าตัวจริงชื่อว่ามิลเชคและบัตเตอร์คัพมาใช้สาธิตวิธีรีดนมวัวแทนวัวจริงนะคะปลอดภัยไว้ก่อนส่วน ที่งานเกษตรในรัฐเมนโซตานำวัวปลอมที่ชื่อโอลิมเปียมาใช้เช่นกัน ทีนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีวัวติดเชื้อไข้หวัดนกไปแล้วกว่า190ตัวค่ะคนงานในฟาร์มต่างๆอีก13คนก็ติดเชื้อซึ่งได้สร้างความกังวลให้กับบรรดาผู้จัดงานเกษตรแฟร์ที่เป็นงานประจําของชาวอเมริกันก่อนสิ้นสุดฤดูร้อนในอเมริกาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆบอกว่าการนาวัวปลอมมาใช้โดยเฉพาะการสาธิตวิธีรีดนมวัวคือการปกป้องผู้ร่วมงานทั้งคนและสัตว์จากการติดเชื้อไวรัส H5N1 ที่อาจติด ต่อไปถึงมนุษย์ได้นะคะแล้วบางงานคือต้องมีการตรวจหาเชื้อปสุสสตว์ทุกตัวด้วยที่จะเข้าร่วมงานนี้เป็นเวลา7วันก่อนถึงวันงานรวมถึงที่ วิสคอนซินนะคะตรวจเชื้อไวรัสทั้งก่อนเข้างานอีกด้วยนะคะทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC บอกว่าเชื้อไวรัส H5N1 ยังคงมีความเสี่ยงต่อที่จะระบาดในหมู่ประชาชนทั่วไปซึ่ง CDC ก็เตือนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัปสปัสสาวะต่างๆในช่วงเวลานี้ค่ะโดยเฉพาะตามงานเกษตรแฟร์ที่ถือเป็นงานยอดนิยมของอเมริกันชนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะคุณสมพศ์ครับผม ก็เรียกว่าต้องมีการแก้ไขกันไปนะนหาวิธีป้องกันการระบาดของไข้หวัดน,นกนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับบริษัทในเนเธอร์แลนด์นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภาพ3มิติที่เราเรียกว่าโฮโลแกรมนะครับนำเสนอการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ใช้กล่องที่มีความสูงราว2เมตรนะครับฉายภาพบุคคลที่มีขนาดเสมือนจริงทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าคู่สนทนาเนี่ยมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเลยโดยใช้เทคโนโลยี โฮโลแกรมที่ว่านี้นะครับคุณคมสรรศรีธนวิบุณชัยมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเดียนามิเชลมาเสนอครับแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่เรายังสามารถไปปรากฏตัวเพื่อสื่อสารโต้อตอบกับผู้อื่นได้ผ่านโฮโลบ็อกซ์ตู้ฉายภาพสามิติจากบริษัทโฮโลคอนเน็กซ์โดยเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้เราสามารถพูดคุยและเห็นภาพของผู้ที่อยู่อีกฝั่งได้แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังจำลองการจับมือและการโศกเกาะได้ด้วย h o l ลคอนเน็กชี้ว่าบริษัทยังได้พัฒนาโ o l ล b o x กเวอร์ชันขนาดเล็กโดยตั้งใจที่จะใช้อุปกรณ์ใช้ภาพสามิติช่วยเชื่อมต่อผู้คนให้รู้สึกใกล้ชิดและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่นั่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพราะเพียงก้าวเข้ามาในกล้องที่มีฉากหลงังเราก็สามารถไปปรากฏตัวอยู่ในตู้ใช้ภาพของอีกฝั่งได้ในทันทีสตีฟเดอร์ลิงกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮโลคอนเน็กในอเมริกา <S <S เหนือ <S <S บอกว่า เราสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมของผู้คนได้อย่างตีเยี่ยมเพราะพวกเขาสบตาซึ่งกันและกันมันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจราวกับว่าคู่สนทนาอยู่ตรงนั้นจริงๆแม้ทางบริษัทจะเลือกใช้คำว่าโฮโลแกรมแต่สเตอร์ลิงอธิบายว่าในความเป็นจริงเทคโนโลยีนี้คือกล่องฉายภาพสามมิติพร้อมฮาร์ดแวร์ที่ทางบริษัทถือสิทธิเป็นเจ้าของโดยจะแสดงภาพความละเอียดสูง 4K บนหน้าจอลามิเนตความสว่างแสงอยู่ที่150,000ลูเมนช่วยแสดงความลึกของภาพที่ฉายออกมา ทุกวันนี้กล่องโฮโลบ็อกซ์ถูกใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายอย่างเช่นเครื่องมือทางการตลาดของแบรนด์ชั้นนำและเวอร์ชันหน้าจอสัมผัสได้ถูกนำไปใช้เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับในเครือโรงแรมยุโรปโรเอลไกส์เบิร์ส CEO บริษัท2 7 0ันเด e สกกล่าวว่าเทคโนโลยีของทางบริษัทช่วยผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าที่แสดงผ่านกล่องโฮโลบ็อกซ์เพื่อน,นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเช่นการนำเสนอสินค้าที่มีคุณลักษณะพิเศษและมีราคาสูงลูกค้าก็สามารถพิจารณาสินค้าได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานำเอามนุษย์ดิจิทัลหรือว่าอวาตารที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนคนจริงๆไปแสดงผลบนกล่องโฮโลบ็อกซ์โดยหนึ่งในตัวอย่างก็คือการแสดงภาพอวตารของผู้ประกาศข่าวสาวในเกาหลีใต้ซอนโฮลีผู้จัดการบริษัท AI วทัฒาตั้งความหวังที่จะร่วมมือกับบริษัทโฮโลคอนเน็กซ์เพื่อดึงศักยภาพการใช้งานมนุษย์ดิจิตัลออกมามากขึ้นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ทาบริษัทโฮโลคอนเน็กซ์วางแผนนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ก็คืออุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และภายในปีนี้นะครับทาบริษัทจะติดตั้งอุปกรณ์ตามโรงพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้เจ้าชาญด้านการแพทย์จากทั่วทั้งโลกต่อไปผมคมสารศรีธนะวิบุญชยัย VOA รายงานครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์และคุณหนีทิการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ